โอ้โหดูฮะดูรากสวยๆวันนี้พามาดูรากของชวนชมของพี่วินิจมาดูสิว่ารากนี้แต่งกันถือว่ารุ่นที่3แล้วนะเนี่ยคือทำครั้งที่3แล้วไม้อายุประมาณสัก2ปีครึ่งสวยงามมากๆเลยช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม ชวนชมสตอรี่กับนาเล็กวันนี้พามาชมชวนชมสวยๆของพี่วินิจนะที่ตัดแต่งรากแล้วนะอันนี้แขวนเตรียมที่จะลงดินละลงกระถางละก็เป็นตระกูลของก็อต BNK นะฮะหลายๆคนถ้าได้ยินคำว่า BNK ก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำรากแต่งรากครั้งที่3นะเริ่มจาก1ทำรากตะขาบพอมีรากตะขาบลงแล้วก็เอาลงดินผ่านไปอีกสัก 5-6 เดือนก็มาทำรากครั้งที่2นี่แหละครับจัดรากเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามเลยหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกประมาณสัก9เดือนเกือบ10เดือนนะถึงได้มีโอกาสมาทำรากอีกครั้งนึงนี่เนี่ยเวลาแต่งรากก็ต้องแต่งให้มันอย่างนี้นะฮะให้มันเกลี้ยงเกลาอย่างเงี้ยรากขาวๆอย่างนี้ก็ถ้ามันเขียวก็สามารถที่จะลงดินได้แล้วนะฮะนี่สวยๆนี่แล้วเมื่อเอาลงแล้วก็เอาไปจัดให้มันออกแนวระนาบสวยๆนะไม่ให้มันไปเกี่ยวกันไปเกยกันฮะให้มันแยกเป็นทางใครทางมันสวยๆเลยเนี่ยเราก็ดูรากรุ่นพี่เห็นไหมฮะเนี่ยรากรุ่นพี่ต่างคนต่างแยกออกเห็นไหมฮะเนี่ยในการเลี้ยงชวนชมเนี่ยก็ต้องโหดูแลกันอย่างดีเลยเห็นสวยๆอย่างนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันนะฮะเนี่ยไม้อายุ2ปีครึ่งนะตระกูลของอาราบิคัมที่ชุดของก็อตนะ BNK นะนี่ฮะคือตระกูลก็อตตระกูลนี่มันจะทรงโคนไอ้ลำต้นมันจะเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยนะมีลำต้นแล้วก็กิ่งเลยเห็นไหมฮะสวยๆเลยเนี่ยรุ่นนี้พอไปใส่กระถางแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้เห็นดอกสวยๆแล้วสวยงามจริงๆฮะดูแนวรากเขานี่นี่ให้ดูอันนี้โอ้โหเห็นไหมเหมือนกล้ามเหมือนมือฮะเหมือนมือเหมือนเท้าสัตว์ฮะสวยงามฮะสวยงามมากๆเลยเนี่ยดูรากอันไหนที่หากินได้ดีก็จะอวบนะเนี่ยหากินได้ดีกว่าก็จะอวบอันไหนที่หากินไม่ค่อยได้ก็จะเนี่ยเล็กหน่อยนี่สวยจริงๆฮะนะนี่พบรากรุ่นเนี่ยรากรุ่น1ถึงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยให้ดูรากรุ่น1พอรากรุ่น2นี่มาแตกเห็นไหมฮะนี่รากรุ่น2อันนี้ก็รากรุ่น3เนี่ยดูการแต่งรากของชวนชมเนี่ยก็ต้องสังเกตแบบนี้แหละฮะนะนี่แหละรากสวยๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็ก
กิตนัย Channel ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ